แม้กระทั่งการจับดินสอก็ต้องปรับกันใหม่นะคะเพื่อให้สมจริงค่ะกับบทบาทที่เจนนิส BNK48 ได้รับนะคะกับบทของใยไหมค่ะในละครเรื่องใหม่ของไทย PBS ณขณะเงาโดยในเรื่องนะคะนอกจากเจนนิสต้องแสดงเป็นสาวออฟฟิศแล้วค่ะเธอต้องสวมบทเป็นศิลปินสาวที่มีโลกอีกใบอยู่กับตัวเองก็อยู่กับการวาดภาพนะคะเป็นแนว Abstract Expressionist ค่ะซึ่งเป็นการวาดภาพตามความรู้สึกของตัวเองดูเหมือนจะง่ายคุณผู้ชมแต่ว่าเจนนิสบอกว่างานหินเหมือนกันนะคะเพราะว่าชีวิตจริงก็ไม่ได้วาดภาพบ่อยก็เลยต้องเวิร์กช็อปวาดภาพกับศิลปินค่ะได้อาจารย์ณัฐนันท์ชินประเสริฐนะคะมาช่วยอาจารย์บอกว่าจริงๆเจนนิสคือมีพื้นฐานการวาดเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเพียงแต่ไม่ได้ทำเป็นประจำทุกวันค่ะส่วนเจนนิสเองตอนแรกก็บอกว่าไม่เข้าใจนะคะว่าการวาดภาพแนว Abstract Expressionist เป็นแบบไหนแต่ก็ได้พยายามทำความเข้าใจเพื่อให้รับบทบาทนี้ได้ดีที่สุดค่ะต้องเรียกว่ามาเพิ่มความมั่นใจเนาะเพราะว่าอาจารย์ก็จะบอกว่าการ Express มันก็ไม่มีสิ่งไหนผิดไหนถูกหรือสวยหรือว่าไม่สวยเราอาจจะมองภาพแรกของเราว่ามันได้จริงๆหรออะไรอย่างงี้แต่อาจารย์ก็จะบอกมันแล้วมันผิดอะไรเนี่ยว่ารู้สึกว่าอยากจะใช้สีแบบนี้อยากจะปาดมันออกไปแบบนี้เอาจริงๆก็พออาจารย์ก็ทำให้รู้สึกมั่นใจขึ้นว่าเราก็อาจจะมีความเป็นศิลปินในตัวเหมือนกันนะเลยค่ะก็รู้สึกว่าน่าจะเอาไปรีเลทกับความรู้สึกตัวละครให้มันลงไปในภาพได้ชัดขึ้นก็แค่เปลี่ยนลุคสีผมนี่ก็น่าจะเซอร์ไพรส์แฟนๆแล้วนะคะสำหรับบทของใยไหมยังมีโลกอีกใบคือการเป็นสาวออฟฟิศที่อายุมากกว่าตัวจริงเกือบ7ปีค่ะการเรียนรู้ความคิดของคนวัยทำงานวัยผู้ใหญ่เจนนิสบอกว่าก็ต้องพยายามเรียนรู้จากคนใกล้ตัวนะคะเพราะว่าบางประสบการณ์เจ้าตัวก็ยังไม่เคยผ่านมาโดยคุณผู้ชมก็สามารถติดตามผลงานเรื่องใหม่ของเธอได้นะคะกับละครเรื่องณขณะเงาเร็วๆนี้ทางไทย PBS ค่ะ